ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะมาถึง EP ที่4นะคะของเมาโลถูกกว่าค่ะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่แป๊บเดียวก็1ใน3ของโลแล้วไป4ตอนแล้วพี่เกือบๆแล้วล่ะแต่เมาโลแบบนี้นะคะก็ยังน่าทึ่งว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขามีวิธีในการเลี้ยงลูกได้ยังไงมีวิธีคิดมุกในการหาเรื่องสอนลูกนะมีวิธีที่จะทำให้ลูกเนี่ยสนุกแล้วก็ท้าทายครับกับทักษะการสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบ้านเรื่องของการเรียนและวันนี้ค่ะจะสอนให้ลูกพิมพ์สัมผัสแล้วก็ตอนที่แล้วที่พี่หมีเกริ่นไว้นะครับว่าคุณพ่อตัวแดดดี้เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์พิมพ์ดีดใช่ไหมครับพี่ค่ะคือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิมพ์ดีดแล้วก็อยู่ในหนังสือที่คำนิยมเนี่ยนะคะก็คือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิมพ์ดีดซึ่งสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เด็กๆจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์เรียนรู้การใช้มือถืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะเขาบอกว่าอีก2สัปดาห์เนาะครั้งที่แล้วอีก2สัปดาห์เนี่ยแล้วเดี๋ยวพ่อจะประกาศนะคะว่าใครเป็นคนที่พิมพ์สัมผัสได้เร็วที่สุดแล้วก็มีของรางวัลมอบให้ด้วยวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เกี่ยวกับเรื่องของการสอนสัมผัสนะคะของบ้านนี้ค่ะแฟรงค์บีกิลเบรตแล้วก็เออร์เนสตินกิลเบรตแคเร่เขียนนะคะคุณเนื่องน้อยศรัทธาแปรและเรียบเรียงค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณพจนานะคะทายาทของคุณเนื่องน้อยศรัทธาที่อนุญาตให้เราได้ใช้สำนวนแปรของคุณเนื่องน้อยศรัทธาในรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะซึ่งฉบับที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยพิมพ์ครั้งที่13เลยนะเนี่ยโอ้โหขายดีมากแสดงว่าผู้อ่านค่อนข้างเยอะทีเดียวล่ะพิมพ์ครั้งที่13เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันเนาะครับลองดูซิว่าใครได้คะแนนดีที่สุดนะคะวันรุ่งขึ้นแดดนำสิ่งของเหล่านี้กลับมาบ้านด้วยได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดไมเอียมสีขาว1เครื่องมีดทองคำ1ด้ามและนาฬิกาอินเกอร์ชอล1เรือนท่านแก้กระดาษห่อสิ่งของทั้งหมดแล้ววางแสดงไว้บนโต๊ะอาหารให้หนูลองพิมพ์หน่อยได้ไหมคะแดดดี้มาทาถามทำไมเครื่องพิมพ์นี้สีขาวล่ะคะแอนอยากรู้เครื่องพิมพ์ที่หนูเคยเห็นทุกเครื่องดำทั้งนั้นเลยอ่ะสีขาวน่ะสวยดีอยู่หรอกแต่ว่าทำไมของเราต้องเป็นสีขาวอะคะที่เป็นสีขาวก็เพราะจะได้สะดวกแก่การถ่ายรูปถ่ายหนังนอกจากนั้นนะยังมีเหตุผลอย่างอื่นอีกคือไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นพิมพ์ดีสีขาวมักจะอยากลองพิมพ์ดูนี่จะถามพ่อนะว่าทำไมมันเป็นจิตวิทยาน่ะพวกเราทุกคนอยากลองแต่ว่าแดดไม่ยอมให้ใครแตะต้องนอกจากตัวท่านเองนี่เป็นการค้นคว้าทดลองพ่อเชื่อว่าพ่อสามารถสอนระบบสัมผัสได้ภายใน2สัปดาห์ใครก็ตามที่อยากเรียนจะได้รับการฝึกด้วยเครื่องพิมพ์สีขาวนี้คนที่สามารถพิมพ์ได้เร็วที่สุดเมื่อเรียนจบ2สัปดาห์แล้วจะได้รับเครื่องพิมพ์เป็นรางวัลส่วนมีดกับนาฬิกาจะเป็นรางวัลแก่คนที่มีมานะเรียนที่สุดทั้งมีการพิจารณาตามขั้นอายุด้วยให้หนูหัดก่อนได้ไหมคะแดดดี้ลิวถามยังก่อนจนกว่าพ่อจะบอกว่าฝึกเอาละ
ทีนี้พ่อจะแสดงให้ดูว่าเครื่องพิมพ์มันทำงานอย่างไรแดกหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งใส่กระดาษตรงนี้หมุนตรงนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมล่ะแล้วก็เลื่อนแคร่ไปสุดบรรทัดเลยอย่างนี้ว่าแล้วแดกใช้นิ้ว2นิ้วจิ้มป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอย่างไม่แน่ใจนักลงไปเป็นข้อคำที่นึกขึ้นได้ก่อนเพื่อนชื่อของท่านนั่นเหรอฮะแดดดี้ระบบพิมพ์สัมผัสบิลถามไม่ใช่เดี๋ยวสิเดี๋ยวพ่อจะแสดงระบบพิมพ์สัมผัสให้ชมแล้วแดดดี้รู้ระบบสัมผัสหรอฮะเอางี้ดีกว่าเอาว่าแดดดี้รู้วิธีสอนระบบสัมผัสก็แล้วกันเถอะพ่อยอดชายบิลลี่แต่ว่าแดดดี้เองล่ะฮะรู้หรือเปล่าบอกว่ารู้วิธีสอนรู้วิธีสอนแม้แต่ทารกพ่อก็สอนได้ภายใน2อาทิตย์ได้ยินหรือยังฮะก็พ่อเพิ่งจะช่วยเขาผลิตนักพิมพ์ดีดเร็วที่สุดในโลกมาโยกนี่เองทราบซึ้งไหมก็ทีคารูโซเขายังลือกันว่าครูของหมอร้องเพลงไม่เป็นสักโน้ตเดียวนั่นไงทีนี้เป็นคำตอบคำถามของเจ้าที่ชัดเจนพอหรือยังก็เห็นจะชัดแหละฮะเอาใครจะถามอะไรอีกไหมไม่มีใครถามอะไรอีกต่อจากนั้นแดดเอาผังแป้นนิ้วพิมพ์ดีดออกมาแล้วก็แจกพวกเราคนละแผ่นก่อนอื่นเจ้าต้องจำผังแป้นนิ้วให้ได้ขึ้นใจซะก่อนว่า QW E R T Y U I O P เป็นอักษรที่อยู่แถวบนสุดจำให้ขึ้นใจเชียวนะจำให้ได้ทั้งเรียงไปข้างหน้าและถอยหลังต้องเอาให้รู้ขนาดหลับตาก็ยังว่าได้อย่างนี้แดดหลับตาขวาแต่ตาซ้ายเปิดไว้ก่อนนิดๆเอาไว้แอบอ่านQ W E R T Y U I O P เห็นไหมล่ะต้องจำเอาไว้ให้ได้แม้แต่กระทั่งเวลาหลับตาทีเดียวนั่นคือขั้นแรกพวกเราใจแฟบท้ออย่างสิ้นเชิงรู้นะพวกเจ้านะอยากลองพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดสีขาวกันทุกคนนั่นแหละมันสวยไม่หยอกนะจริงไหมท่านก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปสองสามแป้นเบาเรียบยังกับนาฬิกาเดินนั่นเทียวหรือไม่เจ๋งฮะดีละถ้าอย่างนั้นไม่พรุ่งนี้ก็คงมารืนเจ้าเป็นได้ลองแน่แต่ก่อนอื่นต้องจำผังแป้นอักษรให้ได้ก่อนแล้วจะได้เรียนรู้ว่าแป้นไหนใช้นิ้วไหนพอจบขั้นนี้แล้วเป็นหนทางให้ไปถึงเจ้าโมบิดิกนี่ต้องมีคนใดคนหนึ่งได้มันไปแน่ๆพอพวกเราจำแป้นตัวอักษรได้ขึ้นใจแล้วแดดให้เราเอาช็อกสีมาละเลงนิ้วมือนิ้วก้อยสีน้ำเงินนิ้วชี้สีแดงอะไรทำนองนี้สีเหมือนกันได้ถูกระบายไว้ที่ผังแสดงที่ตั้งแป้นอักษรด้วยเช่นตัว Q A และ Z กับตัวอื่นๆที่จะต้องใช้นิ้วก้อยซ้ายจิ้มก็เป็นสีน้ำเงินเข้าชุดกับสีที่นิ้วก้อยของเราเป็นต้นขั้นนี้พวกเจ้าก็จะต้องฝึกหัดจนกระทั่งแต่ละนิ้วของเจ้าซึมทราบที่จะกดลงบนสีที่ถูกต้องและเมื่อพวกเจ้าจำได้คล่องดีแล้วเป็นอันว่าเราพร้อมที่จะแข่งขันความเร็วกันละภายใน2วันพวกเราทำให้นิ้วซึมทราบหน้าที่เรื่องสีในความรับผิดชอบของมันได้เออร์เนสตินจำได้ก่อนเพื่อนจึงได้รับโอกาสลองเครื่องพิมพ์ดีดสีขาวเป็นคนแรกเจ้าหล่อนขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้อย่างทะมัดทะแมงด้วยมั่นใจพวกเราที่เหลือเข้าร้อมรอบ
ว้าไม่ยุติธรรมนี่ค่ะแดดดี้เล่นเอาฝาสีดำครอบตัวอักษรไว้หมดอย่างเงี้ยหนูจะไปรู้ได้ยังไงว่าพิมพ์อะไรอ่ะปัจจุบันฝาครอบตัวอักษรสีดำเป็นของธรรมดาแต่แดดเป็นต้นคิดให้ทำขึ้นสำหรับบริษัทเรมิงตันเป็นพิเศษในครั้งโน้นก็ไม่จำเป็นต้องเห็นเนี่ยเจ้าเพียงแต่หลับตานึกภาพเอาว่าแป้นอักษรเป็นสีต่างๆก่อนลงมือพิมพ์ก็ทำเหมือนที่เจ้าฝึกกับผังมาแล้วน่ะแหละเอิญเริ่มช้าๆก่อนทวีความเร็วขึ้นเคาะลงตรงนั้นตรงนี้อย่างมั่นใจตนเองแดดยืนอยู่ข้างหลังถือดินสอไว้ในมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือแผ่นพังแป้นอักษรทุกครั้งที่ลูกสาวพิมพ์ผิดแดดก็เคาะดินสอลงกลางหัวเจ้าหล่อนหนึ่งป๊อกโอ้ยอย่าเคาะสิคะแดดดี้เจ็บจะตายไปเออขันติหนูเสียหมดไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดินสอจะป๊อกลงมาก็จะเคาะให้เจ็บแล้วสิแม่คุณหัวของเจ้ามันจะได้คอยเตือนนิ้วมือว่าอย่าจิ้มผิดๆนะเอิญพิมพ์ต่อไปประมาณทุก5คำเจ้าหล่อนจะผิดครั้งหนึ่งและทุกครั้งดินสอก็จะลงกลางหัวเจ้าหล่อนเกือบจะพร้อมกันแต่แล้วเสียงป๊อกๆของดินสอก็ห่างเข้าทุกทีจนในที่สุดแดดวางดินสอดีทีเดียวเออนี่พ่อต้องเลี้ยงเจ้าไว้ดูเล่นสักคนหนึ่งเสร็จแล้วสิ้นเวลา2สัปดาห์ลูกๆที่มีอายุกว่า6ขวบขึ้นไปรวมทั้งแม่ด้วยรู้ระบบพิมพ์สัมผัสซึมซาบจิตซึ้งใจเป็นอันดีแดดว่าแดดรู้สึกซึมซาบเหมือนพวกเราเหมือนกันพวกเรายังพิมพ์ไม่ได้เร็วเลยเพราะว่าการพิมพ์ได้เร็วมีวิธีเดียวเท่านั้นคือฝึกจนชำนาญแต่แม้กระนั้นพวกเราก็พิมพ์ได้อย่างเชื่อมือจนน่าพอใจแล้วแดดเอาชื่อเออร์เนสตินไปเข้าสมัครแข่งพิมพ์เร็วประเภทผู้เยาว์แห่งชาติแต่แม่หวานล้อมไม่ให้ทำเช่นนั้นเอิญเองก็ไม่ได้ขัดขวางมากมายอะไรนักไม่ใช่เพราะฉันอยากจะเอาลูกสาวไปอวดแบงหรอกเพียงแต่ว่าฉันเนี่ยอยากจะเผยแพร่แก่ประชาชนทั้งหลายว่ามนุษย์เราได้รับผลอะไรบ้างจากการทำตามทฤษฎีโดยเคร่งครัดสมบูรณ์แบบและประโยชน์ของการทุ่นแรงทุ่นเวลาดิฉันไม่คิดว่าจะเป็นความคิดที่ดีนักรอกาที่รักเออร์เนสตินกำลังตึงเปรี้ยในเรื่องนี้ถึงลูกๆคนอื่นก็ใช่ว่าจะหยอกเสียเมื่อไหร่แดดยอมออมชอมโดยการถ่ายหนังพวกเราแต่ละคนไปเริ่มแรกตั้งแต่จากการฝึกนิ้วระบายสีบนกระดาษผังแป้นอักษรแล้วค่อยไต่มาจนถึงขั้นฝึกด้วยเครื่องพิมพ์ดีดจริงๆท่านว่าภาพยนตร์เหล่านั้นสำหรับแฟ้มของฉันแต่ราวหนึ่งเดือนต่อมามันถูกนำออกสู่สายตาประชาชนในรูปภาพยนตร์ข่าวซึ่งแสดงให้เห็นทุกอย่างนอกจากตอนดินสอป๊อกหัวพวกเราบางคนจนปัจจุบันนี้ยังอดหดหัวหลบลมๆแรงๆไม่ได้เวลาจิ้มนิ้วผิดเพราะแดดคิดว่าการรับประทานเป็นรูปการของการชักช้าอันหลีกเลี่ยงมิได้ท่านจัดแจงจัดให้เวลาช่วงนั้นมีประโยชน์ในฐานะชั่วโมงแห่งการสั่งสอนกฎแรกของท่านได้แก่ห้ามคนใดคนหนึ่งคุยขึ้นมาโดยที่หัวข้อสนทนานั้นมิได้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปแดดเป็นคนตัดสินใจว่าเรื่องใดเป็นที่สนใจของคนทั่วไปหรือไม่และโดยเหตุที่แดดชอบแน่ใจว่าทุกอย่างที่ท่านคุยต้องเป็นที่สนใจของคนทั่วไปคนอื่นที่เหลือก็เลยต้องยุ่งยากที่จะแหลมพูดออกไปบ้างเออนี่เรามีเด็กชายเซอร์ที่สุดคนหนึ่งในชั้นประวัติศาสตร์ละแอนเกิร์นหรอหล่อไหมอ่ะเออร์เนสตินถามนี่ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจของคนทั่วไปนะแต่หนูสนใจอ่ะมาท่าบอกแต่ว่าพ่อเบื่อจะตายอยู่แล้ว
เออถ้าแอร์เขาเจอเด็กสองหัวในชั้นประวัติศาสตร์สิจะได้น่าสนใจกันหน่อยปกติพอเริ่มเวลาอาหารแม่แจกอาหารทางหัวโต๊ะทางโน้นท้ายโต๊ะทางนี้แดกก็ลงมือแจกหัวข้อสนทนาประจำวันเหมือนกันพ่อเจอวิศวกรคนหนึ่งวันนี้เขาเพิ่งกลับจากอินเดียนะพวกเจ้าคิดออกไหมว่าเขาเล่าอะไรให้พ่อฟังบ้างเขาเชื่อว่าประเทศอินเดียมีโรงงานผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นที่สุดในโลกถ้าเทียบกับขนาดของประเทศแล้วพวกเรารู้ทันทีว่าระหว่างอาหารมื้อนั้นจะต้องได้รับฟังข้อเท็จจริงแม้แต่อันดับชุ่ยที่สุดเกี่ยวกับประเทศอินเดียซึ่งถูกอ้างเอาว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจของคนทั่วไปไม่เพียงอินเดียเท่านั้นต้องประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียด้วยเช่นสยามเปอร์เซียจีนและมองโกเลียด้วยเหตุผลบางอย่างประเทศเหล่านั้นจะถูกพิจารณาว่าสำคัญเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปรองลงมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในมอนแครมลรัฐนิวเจอร์ซีย์นี่เป็นอันว่าไม่น่าสนใจไปเสียทั้งนั้นลงได้ปักเอาอินเดียเป็นจุดหมายปลายทางแล้วแดดมุ่งหน้าไปทางเดียวมีพักต้องรีรอราวกับว่ากาเซียกำลังรอคอยอยู่ที่นั่นและพวกเรามีข่าวบางครั้งหัวข้อสนทนาเป็นเรื่องโครงการทุ่นแรงทุ่นเวลาเช่นการเก็บจานชามจากโต๊ะอาหารเป็นต้นเรื่องการทุ่นแรงทุ่นเวลาเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปทุกทีจะดีกว่าไหมถ้าจะซ้อนจานวางไว้บนโต๊ะเสียก่อนทีนึงเพื่อเจ้าจะได้ยกไปคราวละทีละเป็นหอบหรือว่าจะเอาไปทีละใบสองใบไปพักไว้ในห้องเก็บอาหารก่อนจะได้ล้างได้พร้อมกับช้อนเลยกินข้าวมื้อนี้แล้วเราจะแบ่งโต๊ะออกเป็นสองส่วนลองทำดูระบบและซีกโต๊ะพ่อจะจับเวลาให้เองเรื่องอันเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปอีกเรื่องนึงตามความคิดเห็นของแดดได้แก่กลเม็ดการคูณเลขจำนวนมากๆเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้กระดาษดินสอคำอธิบายว่าจะทำได้อย่างไรนั้นยุ่งยากซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายไว้ในที่นี้ให้ละเอียดได้สัก2ตัวอย่างก็เห็นจะพอ1ในการคูณ46เข้ากับ46เจ้าจะต้องคิดว่า46นั้นมากกว่า25อยู่เท่าไรคำตอบคือ21ต่อจากนั้นคิดอีกทีนึงว่า46น้อยกว่า50อยู่กี่มากน้อยคำตอบว่า4เจ้าก็ยกกำลัง2 4เข้าไปเป็น16ทีนี้จับ21กับ16มาวางเรียงกันคำตอบที่ต้องการคือ21 16หรือเขียนเป็นตัวเลขคือ2116 2ในการคูณ44เข้ากับ44คิดเสียก่อนว่า44มากกว่า25อยู่เท่าไรคำตอบที่ได้คือ19คิดใหม่ว่า44น้อยกว่า50อยู่เท่าไรคำตอบว่า6ยกกำลัง2เป็น36เอา19กับ36มาเรียงกันคำตอบที่ต้องการคือ19 36หรือว่า1936พ่อนะต้องการจะสอนพวกเจ้าให้รู้จักคูณเลข2ตัวในหัวได้ประกาศในเวลาอาหารเย็นนั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจของคนทั่วไปนะแดดแอนว่านอกจากพวกท่านทั้งหลายจะได้เรียนการคูณเลข2ตัวจากวัว2หัวนะหรอแอนแนะนำบุคคลใดคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปก็ลุกออกจากโต๊ะอาหารเข้าห้องตัวเองได้แต่พ่อเชื่อว่าวันนี้มีขนมแอปเปิลพายเป็นของหวานไม่มีใคร
ลุกขึ้นจากโต๊ะเอาละเมื่อปรากฏว่าทุกคนมีทีท่าสนใจเช่นนี้แล้วพ่อก็จะได้อธิบายให้ฟังว่าทำได้ยังไงเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยากสำหรับเด็กอยู่ไม่น้อยเลยที่จะต้องจำจำนวนกำลังสองของเลขทุกจำนวนขึ้นไปจนถึงกำลังสองของ25แต่แดดไปอย่างช้าๆภายใน2เดือนพวกเด็กโตๆก็เรียนรู้จบเจนเล่เพทุบายของเรื่องนี้จนสิ้นขณะที่แม่ใช้มีดปอกผลไม้แจกบางครั้งแดดก็เอามีดปอกมาแกะสลักไม้เป็นงานอดิเรกไปพร้อมกันแต่ไม่เคยแตะต้องมีดปอกที่โต๊ะอาหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวในเวลาเช่นนี้แดดจะตะโกนบอกโจทย์เลขในใจแก่พวกเราไปพราง19คูณด้วย17 3 23ถูกต้องดีมากบิลอ้าวต่อไป52คูณ52 27 04ถูกต้องดีมากมาธาขณะนั้นแดนอายุ5ขวบแจ็ค3ขวบในเวลาอาหารค่ำในค่ำวันหนึ่งแดนกำลังยิงคำถามไปยังแดนเรื่องยกกำลังสองตั้งแต่ต้นขึ้นไปจนกำลังสองของ25ทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องของความจำโดยตรงไม่เกี่ยวกับวิธีคิดในใจ15กำลังสอง2 25 16กำลังสองแจ็คซึ่งขณะนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ขาสูงของแกอยู่ข้างๆแม่ตอบว่า2 46ทีแรกแดดรำคาญคิดว่าเป็นเสียงสอดของพวกเด็กโตนี่พ่อกำลังถามแดนไอ้พวกโตๆเนี่ยเลิกทำอวดเก่งสักทีนะเอ๊ะเมื่อกี้เจ้าว่าอะไรนะจักกี้2 46ฮะแดดควักเกรียญ5เซนขึ้นมาจากกระเป๋าอันหนึ่งเจ้าก็จำเรื่องกำลังสองได้เหมือนกันเหรอแจ็คกี้เวลาที่พ่อถามพวกพี่ๆเขานะแจ็คไม่รู้ว่าจะเป็นความดีหรือความเลวแต่แกก็พยักหน้านี่ถ้าเจ้าบอกพ่อได้อีกทีนึงว่ากำลังสองของ17เท่าไรแล้วก็เหรียญนี่เป็นของเจ้าทันทีเลยได้ฮะแดดดี้2 89แดดส่งเหรียญให้หันมายิ้มกว้างขวางกับแม่เล่เราต้องเลี้ยงเจ้านี่ไว้ดูเล่นอีกคนด้วยนะมาทาเมื่ออายุ11เป็นคนคิดเลขในใจได้เร็วที่สุดในครอบครัวแต่ก็ยังรู้สึกแพ้ๆอยู่เพราะแกพิมพ์ดีดไม่เร็วเท่ากับออเนสตินแดกรบเราอยากเอามาทาไปงานแสดงเครื่องบวกเลขที่นิวยอร์กไม่หรอกนะลิลี่คนนี้ไม่ขึงตึงเขม็งหรอกคราวก่อนเรื่องพิมพ์ดีดฉันออมชอมถ่ายหนังไปแต่เรื่องนี้มันถ่ายหนังไม่ได้ก็ต้องไปนิวยอร์กกับฉันมาทายืนบนเวทีงานแสดงเครื่องบวกเลขให้คำตอบได้เร็วกว่าที่เครื่องจะให้ได้ส่วนแดดอ๋อแน่ละยืนอยู่ข้างเจ้าหล่อนนั่นเองภายหลังการปรบมือครั้งสุดท้ายท่านบอกแก่ท่านผู้ชมอย่างทอมตัวว่าแค่นี้ยังไม่เท่าไรนะครับไอ้เจ้าลูกชายผมเจ้าแจ็คที่อยู่ที่บ้านสิเก่งกับเท่าหล่อนนี่นะผมจะเอามาด้วยแล้วเชียวแต่มิสซิสกิลแบทอ้างว่าหมอยังเล็กนักบางทีอาจจะปีหน้าให้แกสี่ขวบซะหน่อยก่อนพวกเราทุกคนคิดว่าแดดเป็นครูโดยกำเนิดและคิดว่าท่านรู้จริงในเรื่องที่ท่านพูดแต่ก็ยังมีครั้งหนึ่งที่ท่านพลาดพรุ่งนี้พ่อจะทำอ่างซีเมนต์ไว้ให้นกอาบน้ำใครอยากดูพ่อทำ
โรงเรียนเลิกแล้วให้รีบกลับบ้านคงจะได้ทำในคราวบ่ายค่อนๆหน่อยท่านบอกเราเวลารับประทานอาหารเย็นแดดเลิกรับเหมาก่อสร้างมานานแล้วนับตั้งแต่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปทางจัดการวิทยาศาสตร์และเรื่องของการทุ่นแรงทุ่นเวลาแต่เราก็รู้กันทั่วว่าท่านเคยเป็นช่างวางอิฐผู้เชี่ยวชาญมาก่อนท่านยังเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าด้วยคอนกรีตเสริมกำลังบ่ายวันรุ่งขึ้นท่านสร้างแบบพิมพ์ขึ้นแบบหนึ่งผสมคอนกรีตอย่างมั่นใจเทอ่างอาบน้ำนกลงไปในแบบพิมพ์นั้นเราต้องปล่อยให้มันจับตัวเสียระยะหนึ่งแล้วค่อยเอาแบบพิมพ์ออกแดดต้องไปธุระนอกเมือง 2-3 สัปดาห์พอกลับมาท่านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเก่าผิวปากเรียกสังสรรค์แล้วนำพวกเราเข้าไปในสนามตอนอยู่ที่อื่นพ่อนึกถึงไอ้อ่างเก็บน้ำนกนี่ตลอดเวลาเลยล่ะป่านนี้มันคงแข็งแล้วล่ะแล้วนกมันจะอาบน้ำในนี้ไหมฮะแดดดี้มาสิเฟรดดี้เราวิหกนกกาจะต้องพากันบินมาเป็นระยะใหม่ๆเพื่อมาอาบน้ำในอ่างของเราจริงๆนะพ่อว่ายิ่งคืนวันเสาร์มันคงต้องเข้าคิวกันอาบน้ำในอ่างอันสวยงามของเราทีเดียวท่านชะโงกตัวลงเหนือแบบพิมพ์อ้าวทุกคนถอยออกห่างๆก่อนหน้าบัดดีเราจะได้เปิดเผยงานชิ้นเอกแล้วมวลนกน้อยเอ๋ยเตรียมผ้าถูตัวของเจ้าไว้ให้พร้อมเถอะถึงเวลาอาบน้ำแล้วพวกเรายืนเงียบกริบคอยแต่ทว่าขณะที่ท่านยกอ่างอาบน้ำนกออกจากแบบพิมพ์นั่นมีเสียงบทกระทบอันไม่น่าเชื่อดังขึ้นฝุ่นฟุ้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกอยู่แทบเท้าของพวกเราแดดยืนเศร้านิ่งอันสีหน้าท่านทำให้พวกเราทุกคนนึกสงสารช่างมันเถอะค่ะแดดดี้พวกเรารู้ว่าแดดพยายามที่สุดแล้วบิวแกเหรอแกเหรออะไรฮะแดดดี้แต่ต้องอ่างอาบน้ำนกของพ่อหรือเปล่าเปล่าเลยฮะแดดดี้เป็นความสัตย์แดดก้มตัวหยิบเศษคอนกรีตขึ้นมามันแตกออกมาเป็นผุยผงในมือของท่านสายมากเกินไปเฮ้ยไม่ใช่หรอกความผิดของพ่อเองแหละสายมากไปพ่อรู้ว่าแกไม่ได้แตะต้องมันเลยพ่อเสียใจที่โทษว่าแกทำแดดหันไปพูดกับบิลแต่ผู้คนอย่างแดดไม่เศร้าหรือว่าผิดหวังอยู่นานหรอกแม้มันจะไม่ได้ความในครั้งนี้แต่พ่อก็เคยสร้างตึกที่ดีที่สุดสูงที่สุดในโลกมาแล้วทั้งยังเคยสร้างสะพานมากมายถนนหลายต่อหลายสายยาวนับเป็นไมล์แล้วไมล์เล่าไอ้อ่างอาบน้ำนกนี่สร้างยากกว่าตึกราฟ้าอีกเหรอฮะแดดดี้แดนถามแดดแฟกอีกครั้งหนึ่งใช้เท้าเตะเศษคอนกรีตชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกเดินกลับบ้านเสียงท่านบ่นพึมพำว่าสายมากไปว่าด้วยการเรียนรัดแม่มองดูลูกของเธอตามความแตกต่างระหว่างบุคคล12ประเภทบุคลิกลักษณะอันไม่เหมือนกัน12ชนิดและจะต้องมีการดำเนินชีวิตในภายหน้าไม่เหมือนกันไป12อย่างแต่ส่วนแดดท่านเห็นเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยแผนการชั้นเอกแผนการซึ่งใช้สำหรับทุกคนท่านเชื่อว่าอะไรที่ใช้กับแอนได้ผลดีจะต้องเป็นผลดีแก่เออร์เนสตินบิลแล้วก็แจ็คด้วยการลัดชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการชั้นเอกของแดดแดดว่าลูกๆของแดด
ไม่จำเป็นจะต้องถูกทวงด้วยระบบชั้นของโรงเรียนซึ่งจัดไว้สำหรับเด็กสติปัญญาปานกลางธรรมดาแดดมักจะชอบดอดไปเยี่ยมพวกเราที่โรงเรียนไม่ให้รู้ตัวเป็นระยะดูสิว่าเมื่อไหร่พวกเราจะพร้อมที่จะเลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นเรียนใหม่จริงอยู่บางทีพระบทฝึกของแดดที่บ้านเกี่ยวกับการสะกดตัวภูมิศาสตร์เลขคณิตตลอดจนภาษาอาจเป็นการเตรียมให้พวกเราควรเลื่อนชั้นแต่ก็มิได้หมายความว่าจะเตรียมขั้นสมบูรณ์แบบจนจะควรเลื่อนชั้นกลางปีเอาจริงๆอย่างที่แดดคิดรางวัลมาตรฐานของการได้เลื่อนชั้นกลางปีคือรถจักรยานสองล้อคันใหม่พวกเราไม่มีใครอยากเลื่อนชั้นกลางปีเลยสักคนเดียวเพราะมันหมายถึงเพื่อนคนใหม่ๆและการเรียนล้าหลังจนกว่าจะตะเกียกตะกายให้ทันกับเพื่อนเขาได้แต่ทว่าเจ้าความเร้าใจของจักรยานสองล้อคันใหม่ก็ไม่ใช่เล่นทั้งยังมีความหวั่นเกรงว่าน้องจะไล่ทันเลื่อนชั้นกลางปีเจอเข้ามานั่งเรียนชั้นเดียวกับตนเป็นแรงกระตุ้นอีกแรงหนึ่งด้วยถือกันว่าถ้าต้องเรียนชั้นเดียวกับน้องเป็นการลดสง่าอย่างร้ายดังนั้นถ้าระยะไหนมีพวกน้องๆทำท่าจะได้เลื่อนชั้นกลางปีพวกพี่ๆเป็นต้องทุรนทุรายมุหนักให้ได้เลื่อนชั้นด้วยแม่มองเห็นผลเสียหายเธอรู้ขณะที่เราก้าวหน้าเกินอายุไปในเรื่องวิชาความรู้แต่เราก็ไปปานกลางหรือล้าหลังในเรื่องอันมองเห็นไม่ชัดบางอย่างเช่นความเป็นผู้นำและความสามารถในการสมาคมแต่แม่ก็รู้อีกเหมือนกันว่าแดดมีอายุเกิน50แล้วท่านต้องการเข็นลูกๆ12คนของท่านให้พ้นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยกันเสียก่อนที่ท่านจะสิ้นบุญลงสำหรับสมุดรายงานสมาชิกครอบครัวคนใดนำคะแนนดีๆกลับมาบ้านจะต้องได้รับการฉลองและตกรางวัลลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอายุน้อยที่สุดในชั้นแต่หมอก็ทำคะแนนเอได้ทุกวิชาพ่อเองเคยเป็นที่หนึ่งเมื่ออยู่ชั้น5เหมือนกันแล้วพ่อมักจะเป็นคนได้รับเลือกให้เขียนรูปไก่งวงบนกระดานดำในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าทุกทีวิชาที่พ่ออ่อนก็สะกดตัวน่ะแหละสะกดไม่ถูกซากทีจนกระทั่งโตเวลาครูดุพ่อเคยบอกท่านว่าพ่อสามารถจ้างนักชาวเลขตั้งขยงมาคอยสะกดตัวให้พ่อแล้วก็เอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้หัวเราะเสียงสนั่นหวั่นไหวไม่มีใครบอกได้ว่าตอนไหนจริงตอนไหนท่านตลกให้เราหัวเราะกันเล่นถ้าลูกคนไหนเอาคะแนนต่ำๆกลับมาจะต้องเรียนตอนบ่ายที่บ้านอีกผู้สอนพิเศษได้แก่พวกพี่ๆแม่และแดดแต่สำหรับเรื่องนี้แดดไม่ค่อยได้ดุนักเพราะท่านคอยแต่แน่ใจว่าที่ลูกของท่านได้คะแนนต่ำนั้นเป็นเพราะความพลั้งเผลอในการวินิจฉัยของครูมากกว่าครูคนนั้นเป็นครูไม่เป็นดูสิมาดูลูกฉันผิดไปได้ตั้งคนมีอย่างเหรอโอ้ยเป็นครูได้ไงเนี่ยเด็กฉลาดเด็กทึ่มต่างกันแค่ไหนยังดูไม่ออกเลยเมื่อเราย้ายไปอยู่มอนแครธุรกิจเรื่องเอาพวกเราเข้าโรงเรียนเป็นอันดับแรกของระเบียบวาระแดดบรรทุกพวกเรา7คนใส่เจ้าเพสแอโร่แล้วก็ขับออกจากบ้านไปทำหน้าทำตาให้มันเหมือนคนเป็นๆหน่อยเซสนุกออกเพราะพวกเรากำลังจะพากันไปลงบนห้องโถงทั้งหลายแห่งความรู้จำไว้นี่เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเจ้าจงตักตวงเอาไว้ให้มากที่สุดเปิดตาเปิดหูเข้าไว้พ่อจะทำหน้าที่พูดเองแห่งแรกแวะที่โรงเรียนชั้นประถมสิ่งก่อสร้างนั้นตึกอิฐสีแดงคร้ำดูสง่าหน้าเกรงขามล้อเล่นมิได้
ด้านหน้ามีประตูอยู่2บานบ้านหนึ่งติดป้ายเด็กชายอีกบ้านหนึ่งเด็กหญิงแฟรงค์บิลลิวกับเฟร็ดนี่คือโรงเรียนของเจ้ามาเถอะเข้าไปข้างในกันอย่าทำหน้าเหมือนวัวกำลังจะถูกเชือดอย่างนั้นสินะแบะไหลทำหน้าให้มันดูมีชีวิตชีวาหน่อยพวกเราทยอยกันลงจากรถไม่เต็มใจเลยผู้เด็กผู้หญิงโตๆด้วยลงมาเราต้องให้ประทับใจเขาหน่อยโทอย่าดีกว่าค่ะแดดดี้เอาเป็นอะไรไปอีกล่ะลงมาก็มันไม่ใช่โรงเรียนของเรานี่คะพ่อรู้แล้วแต่เราต้องอวดเขาหน่อยสิว่าอันว่าครอบครัวนั้นลักษณะแท้จริงเป็นยังไงแหมอยากกลับบ้านไปรับแม่เช่ากับไอ้ตัวเล็กๆมาด้วยอีกจังเท่านั้นก็พอเพียงให้พวกผู้หญิงรุ่นพี่ๆกระโจนแผลวออกจากรถได้พอใกล้ประตูที่มีป้ายเด็กผู้ชายเข้าไปพวกเด็กผู้หญิงเลี้ยวแยกไปทางอีกบานหนึ่งมาทางนี้นั่นเจ้าพวกผู้หญิงจะไปข้างไหนไม่ทราบประตูเด็กผู้หญิงอยู่ทางนี้ค่ะโอ้ยเลวไหลไม่จำเป็นต้องไปเชื่อกฎโง่ๆอย่างนั้นหรอกมันจะได้อะไรขึ้นมานะจะตั้งกองทหารเด็กขึ้นที่นี่หรือไงจุ๊จุ๊แดดดี้ก็เดี๋ยวเขาก็ได้ยินเข้าหรอกเออได้ยินเสียดีเพราะยังไงพ่อก็จะบอกให้เขาได้ยินจนได้อยู่แล้วพวกเราทุกคนเดินผ่านป้ายประตูที่ติดป้ายว่าเด็กผู้ชายเข้าไปโรงเรียนเขาเรียบร้อยแล้วเด็กนักเรียนพากันจ้องดูเราตลอดทางเดินระหว่างห้องจนกระทั่งถึงห้องครูใหญ่ครูคนหนึ่งกระหืดกระหอบออกมาดูที่ประตูอรุณสวัสดิ์ครับคุณครูเพียงแต่เป็นการรุกรานของสกุลกิลแบตเท่านั้นแหละครับแต่ว่าไม่เต็มประจำการหรอกครับกระผมต้องขอเรียนเพราะว่าจำนวนใหญ่ผมทิ้งไว้ที่บ้านกับแม่ของเขาเสียเช้านี้อากาศดีจังนะครับครูใหญ่โรงเรียนเป็นหญิงสูงอายุอ้วนเกือบเท่าแดดแต่เตี้ยกว่ามากและมีเสียงขัดเกลาไพเราะที่สุดในบรรดามลรัฐทั้งหลายแถบแอตแลนติกกลางจริงอยู่เธออาจจะเป็นคนใจดีมีสง่าแต่ถึงยังไงก็เป็นครูใหญ่อยู่นั่นเองพวกเราทุกคนจึงออกกลัวๆยกเว้นแดดคนเดียวอรุณสวัสดิ์ครับมาดามผมคือกิลเบตสวัสดีค่ะดิฉันได้ยินชื่อเสียงของคุณอยู่แล้วผมเอามาไว้ที่นี่แค่สีเท่านั้นแหละครับแดดบอกพยักหน้ามาทางพวกเราแต่ที่ผมเอาอีก3คนมาด้วยก็เพื่อคุณครูจะได้เข้าใจดีขึ้นถึงผลการหวานของพวกเราส่วนมากหัวแดงครับบลอนด์พอมีบ้างแต่ทุกคนหน้าตกกระงั้นหรือคะดิฉันจะดูแลให้เองค่ะมิสเตอร์กิลเบรตดิฉันยินดีที่คุณแวะมาเดี๋ยวครับผมไม่เพียงแต่แวะมาเฉยๆเท่านั้นหรอกผมอยากรู้จักบรรดาคุณครูของลูกๆเขาด้วยและอยากทราบว่าแกจะได้เข้าเรียนกันในชั้นใดผมไม่มีธุระอะไรรีบร้อนหรอกครับผมจัดเวลาไว้แล้วตลอดเช้านี้ผมอยู่คุยกับคุณครูได้ดิฉันยินดีแนะนำให้คุณได้รู้จักกับพวกครูค่ะมิสเตอร์กิลเบรตว่าถึงชั้นที่เด็กจะเข้าเรียนก็ต้องแล้วแต่อายุของแกเดี๋ยวครับแล้วแต่อายุถูกอายุสมองอ๋อไหนบิลมานี่สิเจ้าอายุเท่าไหร่ฮะ8ขวบไม่ใช่เหรอบิลพยักหน้าปกติเด็ก8ขวบควรเข้าเรียนชั้นไหนไม่ทราบครับชั้น3ค่ะในโปรดผมอยากให้แกเรียนชั้น5ชั้น4เถอะค่ะคุณครูใหญ่ต่อแต่ท่าทางเห็นได้ชัดว่ากำลังเป็นรองมาดามครับ
ท่านรู้จักชื่อเมืองหลวงของรัฐโคลัมเบียหรือไม่ท่านทราบจำนวนพลเมืองของเดสมอนด์ตามทะเบียนสมโนครัวปี1910ไหมผมรู้ว่าท่านทราบเพราะว่าท่านเป็นครูใหญ่แต่ว่าเจ้าบิลของผมที่ยืนอยู่นี่ก็รู้เหมือนกันแจ็คกี้น้อยที่บ้านก็รู้ที่ผมไม่เอาแกมาด้วยก็เพราะเป็นเวลาดื่มนมของแกเอาค่ะชั้น5คุณครูใหญ่กล่าวพอพวกเราเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็มักจะพากันเกรงกลัวการเยี่ยมเยียนอันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสมอเพราะแดดชอบหักกฎของโรงเรียนทุกกฎที่เขาวางไว้แล้วท่านเข้ามาทางช่องประตูที่เขาเขียนไว้ว่าออกขึ้นบันไดที่เขาเขียนไว้ว่าลงบางทีถึงกับสวมหมวกป๋อในทางเดินระหว่างห้องเรียนก็ยังมีถ้าเป็นนักเรียนใครทำผิดกฎเหล่านี้เพียงอย่างเดียวจะถูกกักตัวไว้หลังโรงเรียนเลิก1สัปดาห์ถ้าทำทีเดียว3อย่างเลยอาจจะต้องถึงขั้นถูกส่งตัวไปโรงเรียนดัดสันดานจนกว่าเราจะยาวถึงเข่าทีเดียวแต่บรรดาคุณครูดูเหมือนจะชอบการไปเยี่ยมเยียนของแดดและจุดที่น่าสนใจที่แดดปฏิบัติรวมทั้งคุณครูใหญ่แม้แต่คุณครูใหญ่ก็ยังชอบเอาแดดไปพูดที่ประชุมโรงเรียนแม่พวกเธอนี่แหละนะจะหากิริยามารยาทได้ครึ่งหนึ่งของคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นไม่มีคุณครูเคยพูดเวลาท่านดูพวกเราคนใดคนหนึ่งนี่คือ EP 4นะคะของเหมาโหลถูกกว่าค่ะก็ประมาณว่าน่าจะชอบแดดพอสมควรอยู่นะคะแม้ว่าจะชอบแหวกกฎทุกกฎก็ตามใช่โหแล้วเด็กๆก็ได้เข้าโรงเรียนกันแล้วนะพี่ก็เดี๋ยวมารอดูนะคะว่าไปโรงเรียนโดยทั่วไปหลังจากที่เข้าเรียนชั้นกลางเรียนอะไรแบบนี้นี่การเรียนของเด็กๆจะเป็นอย่างไรนะคะครับน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งสำหรับการปฏิบัติหรือว่าการดูแลลูกในสไตล์ของพ่อค่ะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้วันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เหมือนปีที่แล้วค่ะครับผมติดต่อกันได้หลากหลายช่องทางนะครับถ้าจะติดต่อกันก็ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจ Facebook ของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับงานเขียนของแฟรงค์ B. กิลเบรตแล้วก็เออร์เนสตินกิลเบรตแคร์เรนะคะเป็น2คนค่ะที่เป็นผู้เขียนนะคะคุณเนื่องน้อยศรัทธาแปรและเรียบเรียงสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กจัดพิมพ์ค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามต่อไปตอนหน้ากับชีวิตในโรงเรียนแล้วก็เทคนิควิธีการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนขั้นพื้นฐานหรือว่าสอนเรื่องทักษะชีวิตต่างๆน่าสนใจมากกับครอบครัวของกิลเบรตนะคะเขาใช้คำว่าอะไรนะสกุลกิลเบรตครับผม12กิลเบรตครับเอาเป็นว่าเจอกันในตอนต่อไป EP 5ใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง